นับสนุนโดย GG Key Store ซื้อเกมแท้ราคาถูกต้องที่ GG Key Store เท่านั้นไม่ค่อยเท่าไหร่เลยอ่ะก็แค่ตั้งหน้าจอสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะคะตอนนี้เราอยู่กันใน Final Fantasy 7 Remake ยังไม่ได้อยู่แต่กำลังจะเข้าไปนะตอนนี้บ่ายโมง10นาทีแล้วนะจริงๆเกมปล่อยตั้งแต่เมื่อวานและตอน5ทุ่มแต่ว่าแหมไม่ได้เล่นเพราะว่าเราพรีออเดอร์เป็นแผ่น CD ไปไงใครที่ Digital Download นะคะก็สามารถเล่นได้ก่อนใครชาวบ้านชาวช่องเขาตอนนี้เราก็ต้องรอให้แผ่นมาส่งตอนนี้มันส่งเรียบร้อยแล้วไปเล่นกันเลยดีกว่าทุกคนตื่นเต้นเวอร์เอ้ยเราจะได้เจอกับพี่คลาวพี่คลาวพอบอกพี่คลาวเนี่ยดูเท่แต่พอพี่คลาวเนี่ยแม่ชื่อหนังไทยชัดๆดึง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  Final Fantasy 7 Remake ตื่นเต้าบอกได้คำเดียวรอมานานรอเกมนี้นะคะรอเกมเดียวแบบทิ้งแทบเอ้ยทำไมเลื่อนไม่ได้อ่ะอ๋อกดตรงนี้โอเคเดี๋ยวขอดูออปชั่นตัวเองก่อนนะคะlanguage เป็นภาษาญี่ปุ่นเรียบร้อยนะ audio เราไม่ปรับแล้วกันเอาเป็นปกตินะคะเกม control ไม่ปรับแล้วกันเข้ามาทำไมเข้าแล้วก็ไม่ปรับนะคะพร้อมหรือยังเดี๋ยวขอเกริ่นนิดนึงนะคะก็คือว่าตอนแรกเนี่ยพี่สาทำเป็นคัตซีนของเกมเนี้ยแต่เป็นเวอร์ชั่นแบบ20ปีที่แล้วนะคะเอามาคัตซีนมาต่อๆแล้วแปลแต่ว่าแปลไปแค่พาร์ทเดียวจาก3พาร์ทที่ทำไว้นะคะตอนแรกอัพไปพาร์ทนึงแล้วพออัพไปเนี่ยเราก็ให้คนที่ไม่รู้ไม่มีความรู้เรื่องเกม Final Fantasy เลยนะก็ถามว่าเฮ้ยดูแล้วรู้เรื่องไหมก็บอกว่างงพี่ก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นไม่ทำต่อดีกว่านะคะพี่ก็เลยลบคลิปไปใครที่ดูไม่ทันก็ไม่เป็นไรหรือใครที่ดูแล้วก็อาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะคะพี่ธิสาเลยตัดสินใจว่าใครที่ดูในคลิปนี้เดี๋ยวพี่สาจะเริ่มอธิบายในส่วนที่ทุกคนอาจจะไม่รู้ไปพร้อมๆกันดีกว่านะคะดีกว่าไปนั่งดูย้อนแล้วเกมด้วยความที่ภาพมันเก่าแล้วด้วยเกมภาพคุณภาพไม่ดีเอาง่ายๆอ่ะไม่ชอบเลยนะเลยลบทิ้งไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะกับเกม Final Fantasy New Game อันนี้อะไรไม่รู้ความยากง่ายหน่อมเมาฉากเปิดตัวรอบนี้มีความรู้มาบ้างแล้วเพราะว่าไปแอบนั่งดูนะคะเพราะว่าที่ทำคลิปมาก็นั่งดูเนื้อเรื่องตอนสมัย20ปีก่อนว่าเอ้ยมันอะไรนะมันจำไม่ได้แล้วเคยดูสมัยแบบดูพี่ชายเล่นน่ะแล้วตัวเองก็ไม่รู้จักตอนนั้นน่ะดูแค่ว่าพระเอกหล่อดีตอนนี้ได้มาสัมผัสเองนะคะก็ทสุยะนามบุระจานทสุยะนามบุระนะคะใครที่ไม่เคยดูนะคะไม่ต้องห่วงนะอย่างที่พี่บอกเดี๋ยวพี่จะอธิบายไปในส่วนที่อาจจะไม่ทราบกันนะคะอุ้ยตื่นเต้นน่ะดูดิภาพอลังการเกินเปิดตัวไม่เหมือนในเดโมที่เราเล่นกันนะคะนี่คือเมืองว้าวเมืองหลักหรือเปล่าroad close ถนนปิดข้างหน้าถนนปิดนะภาพสวยอย่างนี้แต่ไม่มีความสวยสดงดงามตรงเขาเรียกอะไรนะพื้นหญ้าอะไรไม่มีนะจะอธิบายว่าสั้นๆนะก็คือในเกมนี้เนี่ยโลกของเกมนี้นะคะจะเรียกว่าไกอานะแล้วก็ในไกอาเนี่ยจะมีสิ่งที่หล่อเลี้ยงโลกนะคะก็คือไอ้เขียวๆเนี่ยเขาเรียกว่าไลฟ์สตรีมส่วนไลฟ์สตรีมเนี่ยมันสามารถนำมาเป็นพลังงานได้นะคะอย่างบริษัทที่ยักษ์ใหญ่เลยเนี่ยชื่อบริษัทว่าชินระนะชินระเนี่ยนำไลฟ์สตรีมมาปฏิกรณ์เขาเรียกอะไรนะมาทำการทดลองอะไรต่างๆกลายมาเป็นเครื่องมาโกอ่ะที่เรารู้จักกันนะอันนี้โอ้โหขอแก้ตัวเลยทุกคนคราวที่แล้วที่เล่นเดโมเรียกชื่อผิดมาเรียกทีฟาไม่ได้นะคะนางชื่อแอริสแม่เป็นนางเอกของคนก่อนไม่ง่ายเดี๋ยวอธิบายไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราจะรู้ไปพร้อมๆกันไงความรู้ค่อนข้างจะแน่นอยู่แต่ก็ไม่แน่นมากนะเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วอ๋อบริษัทชินระเนี่ยเขาก็นำไลฟ์สตรีมไอ้เขียวๆเนี่ยนะคะมาทำเป็นมาโก
เดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะคะมาโกก็คือเอาไปใช้ได้หลายๆอย่างเลยรวมถึงไฟฟ้าในเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้มาโกด้วยนะอันนี้เป็นฉากเดิมเหมือนในเดโมแล้วเฮ้ยโถเอ๋ยจะสังเกตว่าที่ใดที่มีเตาปฏิกรณ์มาโกนะที่นั้นจะไม่มีสิ่งแบบคือสิ่งมีชีวิตจะเหือดแห้งเอาง่ายๆจะไม่มีต้นไม้เกิดขึ้นเลยแต่ทำไมเอริสมีดอกไม้เดี๋ยวเราไปรู้กันมาโกเรียกเตอร์วันตุบก่อนหมายเลขหนึ่งอะไรFinal Fantasy 7 Remake 3 รอบแล้ววันนี้กับชื่อเกมเปิดตัวจะเหมือนเดโมเลยใครที่ดูเดโมแล้วก็จะจำได้ใครยังไม่ดูดูใหม่อุ้ยพี่คลาวพี่คลาวของน้องลิสมามาคิดถึงพี่คลาวที่สุดมาโกเรียกเตอร์วันทูเปอร์ทูเปอร์หายไปแล้วเพื่อนเฮ้ยแกไปไหนอ่ะบ้าพี่มาเยอะไอ้น้องลงมาได้แล้วเมิร์กมาจากทหารรับจ้างนะเมอร์เซนารีนั่นแหละแต่มันเรียกสั้นๆว่าเมิร์กแต่รอบนี้จะไม่มีคำว่าเมิร์กแล้วทุกคนเพราะว่าพี่เล่นภาษาญี่ปุ่นทำลายเตาปฏิกรณ์มาโกโอเคมาโกเลกเตอร์วันเมื่อเฮ้ยนั่นใครเนี่ยจัดการด้วยได้ได้ครับผมจัดการน้องยูซีเลียมแอคเทคอันนี้รู้แล้วกดไม่ไปยังใช้ไม่ได้นี่หว่าลืมอย่าไม่เลวดิพวกแกอุ้ยเลเวลอัพเลยหรอเอ้าเลเวล7เลยอ่ะพี่ค้าวนาวเลเวล7เฉยเอ้าแล้วแสดงว่ามาเลเวล6เหรอหรือว่ามันอัพทีข้ามสเต็ปเฮ้ยนั่นใครน่ะเฮ้ยขอให้สนุกเด้อต้องแปลแบบสับมันนอกได้ป่ะแบบเจอพี่คลาวเข้าไปแอทิเบเกตอันนี้รู้แล้วพี่จะไม่อ่านซ้ำนะเพราะว่าพี่เคยเล่นตัวเดโมมาแล้วอาบดีตีทำซิป๋าซึวิ角度はいい。終わりだ。我。オッケー。ไปกันต่อพี่จะไม่อ่านซ้ำนะเราจะรีบไปเฮ้ยวางวุ้นลงซะ You got this แกก็มีปืนมาทำไมไม่เคยกินจะจุยกันเลยไอ้บุกมากด R 1เพื่อโลเขาก็กด R กด L ก็ว่าทำไมมันไม่โลสักทีทำไมฉันเล็งคนนี้แล้วมันไปตีคนฟ้าเอ้ยชอบเสียงญี่ปุ่นรู้สึกมันได้ลมกว่าได้ลมแบบอย่างเงี้ยมันเยอะกว่าเสียงอิงปะมีเชสดอบคราวที่แล้วจะไม่ค่อยสนใจเชสเพราะว่ามันเป็นเดโมแต่คราวนี้พี่ต้องแวะเก็บเชสเก็บกล่องทุกหนแห่งไปทางไหนวะเนี่ยลืมตรงนี้อ
if you find box ถ้าเกิดเจอชินระโลโก้กดชินระโลโก้อ๋อนี่ไงตอบ MP เพื่อนฉันมาแล้วแล้วตกลงอะไรไว้กับโซเชอร์คนนั้นล่ะเขาเป็นพวกเราหรือเปล่าเขาชื่ออะไรนะเขาชื่อคลาวคลาวสไตฟ์และเขาก็ไม่ใช่โซเชอร์อีกแล้วนะแต่ยังไงก็ตามเขายังมีฝีมือดีต่างจากพวกเราก็แค่งานหนึ่งเท่านั้นแหละถ้างานนี้จบแล้วก็จบกันเออคนอยากเป็นเพื่อนด้วยซะหน่อยกำลังจะแอดเฟรนโดนปฏิเสธซะงั้นเออพี่ลืมบอกไปนะคะทุกคนคือเป็นธรรมเนียมของเราก็พี่เล่นแล้วก็อ่านไปด้วยนะคะซึ่งอาจจะมีแปลผิดบ้างแปลผิดเยอะเลยนะก็ต้องขออภัยไว้ด้วยละกันอย่าว่ากันเลยนะจะพยายามทำให้ดีที่สุดเหมือนทุกๆครั้งพี่เบิ้มพี่เบิ้มไม่เอาหน้าไม่มีใครจะทำงานหน้าบ้านในเพื่อเงินหรอกคนอื่นอาจไม่เข้าใจแต่ว่าฉันรู้นะว่านายคิดอะไรอยู่ฉันไม่สนหรอกอีกแล้วคนอุตส่าห์ไม่รับเพื่อนยังจะส่งข้อความมาอีกเวจิเวจิเวจนายต้องทำงานให้คุ้มกับเงินหน่อยนะเหมือนเราเป็นทหารรับจ้างมารับจ้างทำงานเสริมรายได้เสริมเนี่ยนี่มันภาพหน้าปกเนี่ยจุดเดินจุดจุดเดินจุดจุดเดินเดินได้อย่างเนี่ยเออมาเฮ้ยสวิชโอเควิเดี๋ยวไม่เอาหมาได้ไหมอ่ะหมามันถึกเวอร์เดี๋ยวนะทุกคนสเปลจุ๊บจุ๊บช้าใส่ใส่วารุกนะมีกล่องไหมมีกล่องไหมเวียนหัวไหมทุกคนพี่วิ่งนี่ไงนี่ถ้าไม่แพลนไม่เห็นถ้าไม่แพลนกล้องไม่เห็นนั่นนี่เอ้ยฉันเจอแกเป็นใครแกมาทำอะไรในบ้านฉันได้ข่าวว่าเราได้ยินเสียงหมาโอ้ยอีกแล้วเหรอทำไมเยอะจังสปอนใหม่ปะเนี่ยหยอกเดี๋ยวมันต้องเจอมันต้องเจอป้าบพันิชมอดพันิชมาแรงแรงอีกเหมือนจะตายยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวดูเลือดกริ้งกริ้งคลาวรีบอยู่ตรงนู้นตามมาแล้วเข้าได้เลยเฮ้ยเจอกล่องชินระป้าบลิฟต์แหมคราวที่แล้วหาลิฟต์ตรงนี้ไม่เจอบ้าจริงเชียวเปิดสิเฟยพี่มาแล้วขอไปก่อนได้ไหมแม่งไม่ให้ไปเฉยเฮ้ยอย่าบัง This way รู้แล้วว่าจะไปทางนี้แหละเนี่ยคือมันไปไม่ได้อะเฮ้ยเร็วไปนายมีแขกน่ะโหเกลียดหมาโอ้ยเฮ้ยเอาคนก่อนเอาคนก่อนมาได้เวลากลับมาเออเออเออ
อุ้ยแรงแรงเฟ้อเฟ้อทำไมมันเก่งจังหมายถึงพี่เนี่ยบ้าจริงเพื่อนวิ่งไวกดอะไรอ่ะลืมกดอะไรวะเนี่ยโอ้งงอีกซะเอ้ยมานี่ลุกมาลุกลุกมีกล่องไหมครับไม่มีไม่มีกล่องชินราแต่มีกล่องนี้กริ๊งกริ๊งรู้รู้อันนี้ยังเป็นเหมือนในเดโมอยู่นะเดโมนายรู้แล้วต้องทำยังไงอ่ะไปเจอกันข้าไปทางนี้เร็วครับผมกดกดวิ่งไวอะไรวะลืมภายในเครื่องปฏิบัติการทุ้ยพลทหารอาจโจมตีเราตามคำสั่งแล้วก็ได้ยินมาว่าพวกนั้นมันมีหมาถึกด้วยดาวนายคงเคยเห็นเครื่องปฏิกรณ์มาบ้างรู้หรือเปล่าว่าเราจะไปที่สะพานเตามาโกนั่นยังไงเฮ้ยนี่นายจะเมินฉันงั้นเหรอสแตมกลัวจะทรยศเขาหรือยังไงหรือว่าเขาเกิดอยากจะซื่อสัตย์ขึ้นมาเฮ้ยอย่าตะโกนนี่ซื้อเลยคิดให้ดีๆจะทำงานนี้พร้อมกันหรือว่าจะทำโดยไม่มีนายปฏิกรณ์ต่างกันโครงสร้างมันก็ต่างกันขึ้นอยู่กับว่ามันสร้างมาเมื่อปีไหนไม่ต้องห่วงฉันจัดการเองได้ยินแล้วใช่ไหมอย่าตะโกนอีกนะมันจืดมันจืดไม่ต้องห่วงนะประตูจะเปิดเดี๋ยวนี้แหละประตูจะเปิดใน3 2 1เฮ้ยนั่นใครเนี่ยปิดประตูซะเฮ้ยน่ะต้องให้พี่จัดการคนเดียวแล้วมันจบลงแล้วนั่นมันคำพูดของฉันตั้งหากพี่อยากรู้ว่าทุกตัวละครจะมี ability เอาอะไรรู้ละพี่อยากรู้อย่างนึงเอ้ยอย่าเพิ่งเอาใช้ไม่ได้นี่หว่าลืมต้องเก็บก่อนปึ๊บมีกล่องไหมมีกล่องไหมแล้วมาแล้วCut it out ลืมต้องคุยด้วยโชคดีนะที่เรารู้จักคนที่รู้พาสเนี่ยแต่ว่าเราติดต่อใครไม่ได้เลยทำไงดียังไงเราก็เข้ามาได้แล้วระวังตัวข้างในนั้นด้วยแล้วแกไม่ไปด้วยเหรอให้ผู้หญิงนำ Lady First หุยกล่องตาไวมีกล่องอย่างงี้ก็ไม่ดีอ่ะแบบบางทีต้องมาวนหากล่องเนี่ยเดี๋ยวพลาดเอ้ยนี่ไงเห็นไหมนี่เลยกล่องชินระอันนี้เปิดประตูนายรู้จักทีฟาใช่ไหมอ่ะก็รู้นะไม่ใช่เรื่องของฉันหรอกแต่ว่านายสนิทกันใช่ปะคือแบบว่ามันซื้ออุ๊ยอุ๊ยคาซินใหม่ไม่มีในเดโมว้าวคลาวด์คลาวอีนายไม่ได้ยินฉันหรือไงฮะนี่ทีฟ้าโอ้ทีฟ้ากับฉันวัตเตอร์กำลังจะเล่าเลยชินระไอ้พวกหนูในท่อนั้นเรียกตัวเองว่าอวาลานช์ครับ
เรากำลังตรวจสอบว่าพวกนั้นมันใช่พวกเดียวกับที่บุกมาคราวก่อนหรือเปล่าท่านมั่นใจได้เลยเราจะรู้ได้อีกไม่นานนี้เข้าใจละปั๊มนี้มันคอยสูบดาวจนแห้งเหือดขณะที่นอนกินหรือขี้มันอยู่ที่นี่ที่มาโกมันไม่เคยพักมันไม่สนใจนี่นายเข้าใจใช่ไหมว่ามาโกมันเป็นยังไงมาโกเป็นดั่งเลือดของโลกของเราเลือดสีเขียวของโลกก็เหมือนที่นายกับฉันมีเลือดสีแดงไงคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันหายไปฮะนายจะยืนเฉยๆและทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นว่าดาวกับเราร้องไห้กันเหรอนายได้ยินมันจริงๆเหรอก็แง่อยู่แล้วงั้นนายก็ไปช่วยดิฮะคุยเทเด้ฉันไม่สนใจเรื่องดาวหรือว่าเรื่องที่เกิดในอีก5นาทีข้างหน้านี้หรอกเก็บแรงของนายไว้ตะโกนทีหลังเถอะไอ้ยาประโยคสุดยอด Save your scream ชีวิตของเราถูกแขวนบนเส้นได้แล้วนะฟังให้ดีๆนะถ้าก้าวพลาดเพียงครั้งเดียวมันจะเป็นแบบนั้นยังมีที่ที่ให้พี่คลาวได้สู้ได้อีกเยอะแต่ว่าบางทีก็ไม่เหมาะที่จะใช้ดาบหรอกนะบางที่งั้นไงก็ดูแลเขาแทนฉันหน่อยละกันเกลียดงั้นฉันจะไปขอค่าแรงเพิ่มเมื่อกี้มันตะโกนใส่เราแบบจริงจังมากอ่ะแล้วนางก็ทำหน้าแบบเฮ้ออย่างเงี้ยให้คลาวพี่คลาวข้างบนเฮ้ยจอยปาร์ตี้มาสี่บาเรตวาเลนซ์แกนี่แกคิดจะคว้างดาบไปข้างบนหรือไงวิเดี๋ยวมันไม่ล็อกสตาร์คลาวมั่งมาของดอบพรึบเฮ้ยพูดถึงของดอบพูดถึงของดอบนานแค่ไหนแล้วที่ฉันไม่ได้ดูกล่องโอ้ตายแล้วโหกลายเป็นโรคจิตเลยเนี่ยสู้เสร็จต้องดูกล่องมีกล่องอะไรเดี๋ยวพลาดของดีเลเซอร์ซิสเต็มนะทุกคนเป็นเลเซอร์ที่คงจะเจ็บไม่น้อยเลยล่ะมันจะหั่นเราเป็นชิ้นๆเลยถ้าเราโดนมันนะคะแต่ฉันคิดว่าเธอเนี่ยน่าจะเคยผ่านมันมาก่อนก็ใช่อ่ะแหละก็คือต้องรอให้เลเซอร์มันดับรอค่อยเดินผ่านไปนั่นแหละเอาล่ะฉันไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยจ้ะนั่นๆๆๆรอปั๊ดปั๊ดปั๊ดเฮ้ยเดี๋ยวคลาวรอแป๊บหนึ่งรอเฮ้ยดับแล้วไปฉันเจอกล่องละซึมนี่ทุกอุ๊ยกำลังจะเลี้ยวเลยอ่ะเดี๋ยวพวกนั้นไม่ได้ตั้งชื่อไว้เล่นๆหรอกนะแป๊บเดียวเนี่ยมันจัดการคนเป็น10เฮ้ยฉันจัดการเองมาไอ้หนุ่มสกัดขาเฮ้ยจังหวะนี้ไม่ต้องใช้เวทมนต์หรอเอออุ๊ยแรงมากเดี๋ยวขออีกทีจะได้ไม่ต้องตีป๊าบอู้หูตุ้มโอ้ยเท่าไหร่อ่ะ20งั้นเหรอเปิดชั้นแรกฉันเป็นโซลเจอร์ชั้นแรกชั้นเฟิร์สคลาสแกพูดอะไรของแกเนี่ยฉันหมายถึงอายุแกต่างหากอ้าวนึกว่าถามแรงเออได้ยินว่าโซลเจอร์เนี่ยแรงโซลเจอร์จะเท่ากับอายุตัวเองงั้นนายก็เลยอายุ1ขวบสินะมาเล่นมุกทุกคนใครไม่เข้าใจก็ปล่อยผ่านไปนะสำหรับมุกต่อไปเรื่อยๆรู้สึกว่าเขาจะเข้ามาทำลายเตาปฏิกรณ์มาโกนะถ้าจำไม่ผิดจำไม่ผิดแหละไม่ผิดเลยแหละนี่ไงเจอแล้วเป้าหมายเรา
นั่นแหละคือเป้าหมายของเราเราต้องไปเซตบอมอยู่ข้างล่างนั่นป่ะเราไปเซตบอมกันเถอะเซตระเบิดปุ๊บโอเคอยากจะลิ้มรสมาโก้เหลือเกินโอเคนี่ใจกลางปฏิกรมาโกอยู่ไหนวะหลงเอาอยู่นู่นโถเอ๋ยถึงแล้วมาเซตบอมแป๊บได้เวลาเซตบอมเช็คพอยต์อัปเดตด้วยพี่วางเลยพี่ผมไม่ได้พกมาระเบิดเอาล่ะมาดูซิว่าสแตมป์น้อยจะกัดมือเจ้านายตัวเองได้ไหมรับเกียรตินี่ไปหน่อยสิพิสูจน์ให้ฉันเห็นสิว่านายใช่คนอย่างที่ทีฟ้าพูดว่านายเป็นพวกของเราจริงๆฉันไม่เคยพูดแบบนั้นซะหน่อยฉันมาที่นี่ก็เพราะค่าจ้างงั้นก็ลงมือซะมันเกลียวกราดโหดเหี้ยมและเกลียวกราดบ้าจริงขำมันมีแอบขำข้างหลังกระซืบกระซืบวีปีกคนนอกมันวืบมันวืบเกิดอะไรขึ้นนะเป็นอะไรของแกหือไม่มีไรให้ตั้งเวลาเท่าไหร่อ่ะแล้วแต่นายสิคราวที่แล้วตั้งไว้20นะฮะรอบนี้ถ้าตั้ง30มันก็จะดูเป็นการหยามเกียรติตัวเองเกินไป20ก็พอเวลาดีเลย20วิไม่20นาที20วิอุ๊ยเฮ้ยมันมาแล้วบอสไฟโอ้โหตัวใหญ่อยู่ข้างบนโอ้ยมาเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมันสู้ยังไงวะลืมใส่สูตรใส่สูตรสุดท้ายสเปลสเปลที่ตัวเครื่องเหนื่อยขนาดเล่นรอบ2ยังนานยังมันยังไม่พังง่ายๆไม่นะโอ้พังๆเฮ้ยระเบิดมันทำงานแล้วจ้าได้เวลาหนีตู่ดูมันก่อนจะตายมันก็พังน่าได้ยินไหมเออได้ยินไปเถอะแต่เวลารีบหนีกันแล้วรีบ19ชั่วโมงนานไป19นาทีหลังจากนี้เราจะทำการปรื๊ดขึ้นไปโอ้ปรื๊ดไม่ได้โอ้ขาขึ้นมันช้ากว่าขาลงนะค่อยๆไต่ค่อยๆไต่ฮึบตรงๆรอบนี้รู้ทางไม่มีหลงอย่างแน่นอนเฮ้ยโมโนไดรฟ์บีตัวไปไหนไปนี่เจอปุ๊บทีเดียวไอ้พวกนี้มันแพ้ไฟใช้ได้ใช้ได้โดนทีเดียวไม่ถึงไม่ถึงเร็ว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 อุ๊ยเอ้าเจสซี่เฮ้อเท่ทำเท่ไว้ก่อนปี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 นไปไปไปเพิ่บรู้รู้อันนี้ยังอยู่ในเดโมอยู่นะฮะไม่เป็นไรนะดูฉันเป็นอะไรไหมล่ะช่วยหน่อยแซ่ขอบใจนะเฮ้ยไปเจอตรงนั้นนะฝากดูแลเจสซี่ด้วยครับผมไปทางนี้เลยต้องผ่านทางนี้แล้วก็จะไปเจอกับแบเรต
โอ้โหชอบท่าลงชอบเวลาลงจัดๆมันเร็วอุ๊ยกองแวะแวะนะสู้กับบอลเมื่อกี้หมดเลือดประมาณ70กว่าขวดถึงปะวะนั่นแหละเยอะอยู่เฮ้ยกองเออจะทันเวลามันจะไม่พอก็ต้องเปิดกองนี่แหละเฮ้ย18นาทีเหลือถมถืดเฮ้ยแต่เหมือนจะไปต้องไปสู้อีกมั้งถ้าจำไม่ผิดเราไม่มีเวลาแล้วเร็วเข้านี่เธอจะช่วยเงียบๆหน่อยได้ไหมอ่ะปีนเฉยๆเถอะขอโทษฉันก็แค่ฉันเป็นแบบเนี้ยแพนิกนี่ไงเราเจอแล้วมาเจอกันว้าฮึบยังวะอ๋อโอเคบาเรนไม่เป็นไรฉันดูให้เธอรีบไปเลยแต่ว่าไม่ต้องห่วงฉันหรอกฉันมีโซเจอร์อยู่กับฉันนะอดีตโซเจอร์ต่างหากโซเจอร์ไม่รู้จะอธิบายตรงไหนดีแต่เอาเป็นว่าโซเจอร์นะคะมันเคยเป็นยศหนึ่งในทหารชินระนะแต่ว่าท้าวบอกว่าเป็นเอ็กซ์โซเจอร์ก็คืออดีตแสดงว่าเขาออกมาจากชินระแล้วนะพี่ก็ยังไม่อธิบายเยอะละกันพี่ก็ไม่แน่ใจเรียบร้อยเอาเป็นว่าโซเจอร์นะคะหรือโซเยอร์อะไรก็ตามแล้วแต่จะออกเสียงนะคะก็เป็นยศฐานที่สูงสุดๆของชินระละกันได้เวลาสู้กับเกย์อีกแล้วสินะสุยอ่ะได้เวลาใช้สเปลไม่เข้าต้องทำให้มันเบรกก่อนนะถึงจะแรงพังเฮ้อเนี่ยเวลาก็จะหมดเนี่ยฉันก็ต้องเอาเวลาอุ้ยตาแดงตาแดงฉันก็ต้องเอาเวลาไปเปิดกล่องอีกเนี่ยโถเอ้ยทุกคนไม่แน่ว่าพาร์ทหน้าพี่อาจจะเปลี่ยนนะคะอาจจะเปลี่ยนเป็นเฮ้ยมันแตกแล้วใช้สเปลเอ้ยจะไปกดสเปลไม่ใช่โพชั่นเรียบร้อยอีกทีสเปลโอ้ยอีกทีไม่ได้แล้วมานาหมดมาฟันก็ได้เมื่อกี้จะบอกว่าคือพาร์ทหน้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กๆน้อยๆนะพี่อาจจะไปเล่นเป็นภาษาอังกฤษก็ได้หรืออาจจะเป็นภาษาญี่ปุ่นต่อเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นพี่ฟังไม่รู้เรื่องเอ้ยตรงนี้มีกล่องภาษาญี่ปุ่นฟังไม่รู้เรื่องถ้าเกิดเราอ่านไม่ทันถ้าพี่ที่สาอ่านไม่ทันเนี่ยแล้วฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยพี่จะแปลไม่ได้เลยนะจากที่เล่นมาเมื่อกี้เล่นมาพาร์ทนึงเนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษนะคะคือพี่อาจจะอ่านไม่ทันแต่ว่าหูพี่ก็ยังได้ยินอยู่อย่างเงี้ยเราก็อาจจะแปลได้นะเดี๋ยวดูก่อนถนัดฟังมากกว่าถนัดอ่านแต่ไม่ต้องห่วงนะพี่ว่าเสียงญี่ปุ่นกับเสียงอังกฤษเนี่ยมันไม่แทบไม่ต่างกันเลยนะเสียงพระเอกก็ยังหล่อเหลาเหมือนเดิมทางไหนวะไม่ฉันบอกแล้วว่าฉันจะไม่หลงมาว้าวนี่แกเป็นใครอุ๊ยเดี๋ยวมันเคาน์เตอร์แท็กยังไงลืมนี่ไม่เคาแฮะมันเคาไงวะใส่สุดมาเออจะได้ออกไปเนี่ยฮะอุ๊ยแบร์เลเวลอัพเลยอ่ะมองนี้จำทางได้ตามมาอุ๊ยทำไปเล่นไป15นาทีแล้วล่ะนี่เอ้ยเหลือ15นี่ว่ะโอ้ยเยอะแท้เหลามาน้ำหมดพี่พยายามจะเคาน์เตอร์แอคแท็กมันฮึบไม่ได้อ่ะโอ้จะตายอีกแล้วโพชั่นแป๊บยังไม่เซียน
พี่ต้องเล่นประมาณ40พาร์ทอ่ะเซียนแน่เยอะตึ๊ดๆมาสเปลทันเดอร์ใส่แรงไหมอย่างเบาเลยคะไอ้พวกเนี้ยมันแพ้ไหวไว้พวกอะไรที่มันเป็นรูปร่างคนเอ้ยมันแตกแล้วใส่เลยใส่สุดเนี่ยโดนไฟแรงมากแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเครื่องที่มันเป็นแบบหุ่นยนต์หรืออะไรเงี้ยถ้าโดนสายฟ้ามันจะพังเลยต่อยเลือดเยอะแค่ไหนก็ตามมันก็เป็นคนต้องใส่ไฟนี่ไงหมดแล้วมั้งเฮ้ยหรือตรงนี้อีกตัวมามาชิมาตาคือภาษาญี่ปุ่นชอบตรงที่แบบมันใส่อารมณ์ตัวละครได้ดีกว่าแบบซัวดาอะไรอย่างเงี้ยพี่ชอบตรงเนี้ยแต่มันมีปัญหาตรงนี้คือพี่ฟังไม่รู้เรื่องแค่นั้นแหละถ้าอ่านทันมันก็โอเคไงแต่ถ้าอ่านไม่ทันมันก็คือจะแปลไม่ได้เลยไงก็แค่นั้นแหละเฮ้ย3 2 1บึ้มยังไม่พังนี่แหละจุดนี้ที่พี่ไม่เข้าใจนะคะคือนางสั่งให้ระเบิดที่ตัวเองทำไมเซอร์ครับท่านพี่ไม่เข้าใจตรงนี้แหละหรือว่าเขาสั่งมาหรือว่าเขาต้องการจะพังตึกไปเลยเพื่อที่จะขังพวกเราไว้ในนี้เนี่ยไม่เอาหน้าเร็วสิเร็วสิเร็วสิสุขุมสุขุมสุขุมคืออะไรวะเออถูกแล้วก็สุขุมใจเย็นแบเรนไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดยืนเฉยๆแล้วหล่อในเวลาหนีเอ้ยเจอแล้วเจสซี่ทำไมอยู่นี่เองประตูเปิดแล้วมาไปวิ่ง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 อุ้ยเราไม่มีเวลามากพอรู้แล้วล่ะโอ้ยเอ้าเฮ้ยเธอเดินได้มั้ยเนี่ยถ้าฉันเดินได้ฉันจะบอกนายเป็นคนแรกเลยฉันจะคิดว่าเธอตอบว่า yes ตอบว่าได้แล้วกันพี่คราวว่าสุดยอดอุ้ยดูรอยยิ้มนั่นดิโอ้แพ้เลยอ่ะมีมีโอ้ my gosh อย่างหล่อยิ้มที่มุมปากคิวหูเต้นดังจะจัดแค่พาแรกก็พังพินาศขนาดนี้วินาสันเตอร์เซฟวิ่งเอาล่ะทุกคนต่อไปจะเป็นอะไรที่ใหม่แล้วนะคะเพราะว่าจบเดโมแล้วต่อมาเป็นเกมเพลย์อย่างที่แท้จริง Chapter 2ดูเหมือนเราจะรอดมาได้นะไม่ได้บาดเจ็บกันยกเว้นรอยขีดข่วนเล็กๆเออคิดว่าอาจจะมีแบบนี้อีกฉันลองทำตามคำแนะนำจากจดหมายนะบางทีมันอาจจะเกิดปฏิกิริยากับมาโกะละมั้งงั้นก็ได้แต่หวังว่าเมืองนี้จะยังอยู่ดีแล้วนะแต่ว่าดาวเราต้องสำคัญกว่าใช่ไหมฉันหมายถึงเราต้องช่วยมันดูแล้วน่าหลังจากนั้นมันคงดีเองให้ก็เถอะรีบไปเถอะตอนนี้เราอยู่เซกเตอร์8งั้นก็ไปทางข้างล่างนี้เลยงั้นนายก็นำทางไปเลยยกไคเซอร์รับทราบครับท่านรับทราบเดินได้ยังเนี่ยระวังสายไฟด้วยนะมันมีอยู่ทุกที่เลยเข้าใจละลอดช่องไปวิ่งเดินไม่ได้อ่ะโอ้โหต้องเลี้ยงคิวด้วยทำไมฉันต้องรั้งท้ายอยู่ตลอดเลยไม่อยากอยู่หลังเลยใครตดวะเนี่ยกลิ่นคุ้งจังเออฉันเองฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเดี๋ยวคือเมื่อกี้มันบอกว่ากลิ่นอะไรเหม็นๆแล้วพี่ก็เลยแปลว่ากลิ่นใครตด
แล้วมันดันเป็นกลิ่นตดจริงๆอ่ะใช่ผลของมาโกหรือเปล่านะมันระเบิดขึ้นมาเองหรือว่ามีอะไรระเบิดกันแน่เอาหน้าเดี๋ยวเราก็รู้เหมือนฉันจะหิวแล้วด้วยนายเข้าไปกินที่ฐานนู่นเขาหน้าฉันจะแพ็คกระเป๋ามาด้วยแต่ฉันเจอกล่องละเวจจี้ไกลเท่าไหนอ่ะไม่ไกลแล้วฉันเจอกล่องแล้วเพื่อนอ้าวไปไหนแล้ววะน่ะฉันมาถูกทางใช่ไหมฉันจะเซตบอมบ์ฉันจะติดตั้งระเบิดคิดถึงยาเย๋จริงๆมารินฉันก็อยากจะอาบน้ำจะแย่ไปรอสิเดี๋ยวก็ถึงแล้วบ้านอ่ะแป๊บนึงฉันบอกว่ามันจะกลับบ้านบอกว่าเรียบร้อยพร้อมระเบิดตุ้มป่ะไม่มีอะไรมาขวางทางฉันได้แม่หนูนี่แม่เจสซี่นี่พกระเบิดเลยประกาศถึงชาวเมืองประกาศถึงชาวเมืองนี่คือเสียงเตือนฉุกเฉินจากชินราโอเปอเรชั่นเซ็นเตอร์มีผู้บุกรุกไม่ทราบชื่อได้จุดชนวนระเบิดที่เครื่องปฏิกรณ์มาโกที่หนึ่งเกิดการระเบิดอย่างต่อเนื่องและเกิดเพลิงไหม้ขึ้นเรามีการเตือนภัยถึงเซกเตอร์ที่1และ8โครงสร้างทั้งหมดในพื้นที่ยุบตัวสู่ลงสูงเกือบมั่วเกือบมั่วไม่นะนี่ไม่ใช่ฝีมือเราใช่ไหมเนี่ยแต่ถ้าเกิดมันใช่ล่ะอะไรมันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นแล้วทหารนั้นพูดถูกรู้ว่ามันอาจจะดูไม่สวยงามแต่ยังไงเราก็หยุดไม่ได้โรคนี้ต้องการให้เราช่วยเหลือนะเข้าใจแล้วยังไงเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้นี่มันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเราทุกคนต้องมองถึงภาพรวมไม่มีอะไรได้มาง่ายๆโดยไม่มีการเสียสละรู้ว่าพวกนายอาจไม่ร้องไห้ออกมาแต่ฉันรู้มันเจ็บปวดแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าฉันอยู่ข้างๆพวกนายเองความกลัวของเธอความกังวลความหวาดระแวงและก็ความรู้สึกของเธอช่างมันไปสิฉันจัดการเองโอเคงั้นเราจะทำไงต่อครับบรอสง่ายๆแล้วก็กลับบ้านสิได้เวลากลับบ้านวู้ฮู้แต่ว่าฉันเจอกล่องละว้าวว้าเปิดกัน very good ทุกคนค่ะมันนานพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตตัดพาร์ทไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะใครที่เพิ่งมาใหม่อย่าลืมกด Subscribe พี่ลิสาด้วยนะคะไว้เจอกันพาร์ทหน้าค่ะใครที่เพิ่งกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนในการอัพคลิปของพี่ลิสาจ้ะไว้เจอกันจ้ะขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย